มาแล้วค่ะก็สำหรับวันนี้นะหลายๆคำถามที่ถามเข้ามาวันนี้ทั้งวันเลยตรงที่ว่าถามเข้ามาว่าเราใช้ตัวไหนในการรักษาใบหน้าที่แบบว่าบางคนแบบเป็นสิวช่วงคางเยอะใช่ปะเออเนี่ยแม่ค้าก็เคยเป็นก็ยังเป็นอยู่ก็ยังมีประปรายก็ยังไม่หายนะคะแม่ค้าใช้ตัวเซรั่มตัวนี้ค่ะคือมันเป็นตัวเซรั่มที่แบบเป็นตัวเลตินอล E100% ซึ่งมันเป็นเพียวคือเป็นเพียวๆเลยอะค่ะคือมันไม่ใช่วิตามิน A แต่เป็นเลตินอลคือมันเหมือนกับว่าการใช้ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการดึงสิวออกมาแต่ทีนี้ว่าในการดึงสิวหน้าแม่ค้าอยู่ในส่วนของการอักเสบที่มันไม่มีแล้วแต่จะมีในส่วนของสิวอุดตันมากกว่าแล้วก็บางคนก็ถามมาว่าแล้วถ้ากำลังอักเสบเนี่ยทำยังไงอันดับแรกนะคะแนะนำว่าให้ไปคลินิกก่อนไปคลินิกให้เขาไปรักษาในส่วนของตัวช่วงนี้ก่อนให้เขาไปกดสิวไปฉีดอะไรเงี้ยให้มันยุบไปเป็นอาการไปเนาะแล้วก็ในส่วนของว่าแล้วแม่ค้าใช้อะไรอีกตอนนี้แม่ค้าไม่รู้ตัวแม่ค้าเองกินในส่วนของตัววิตามินลดสิวด้วยหรือเปล่าเพราะว่าช่วงที่หน้ามันดีขึ้นนะขีดที่ว่าแบบดีขึ้นมาเนี่ยส่วนนึงเนี่ยเกิดจาก1คือแม่ค้ากินวิตามินลดสิวแล้วก็ใช้ตัวนี้แล้วก็ต่อด้วยตัวโลเวล่าที่เคยมาให้ดูอะค่ะในหน้าวอเนาะก็ใช้แค่นั้นก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยแล้วก็ใช้ตัวล้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสารประกอบมังคุดคือมันจะมีตัวในส่วนของการฆ่าเชื้อใบหน้าเนาะแล้วแม่ค้าไม่แพ้ก็มันก็แล้วแต่คนอีกว่าอย่างรอยใต้ตาคือ1คือที่ทุกคนดูว่าหน้ามันดีขึ้นคือรอยคล้ำใต้ตามันเริ่มหายแล้วก็พวกช่วงตรงเนี้ยมันดีขึ้นใช่ป่ะเออมันก็จะแบบดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ว่าหลายๆคนถามเข้ามาแม่ค้าก็ตอบไม่ถูกเพราะว่าหน้าเราก็ยังไม่หายแบบว่าหาย 100% ดีอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะก็ยังแบบว่ายังมีผลเล็กๆน้อยๆเห็นป่ะยังมีผลอยู่แล้วก็ยังมีสิวอักเสบยังพอมีแล้วก็ยังมีสิวอุดตันอยู่ก็ยังไม่ดี 100% นะคะแล้วก็ขออยากจะบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยเราลองตัวลดน้ำหนักตัวนี้อยู่ตัว HCG ก็ลองดูว่ามันเป็นยังไงแต่อาการเนี่ยมันก็เหมือนกับยาลดน้ำหนักแต่มันก็ไม่เชิงนะแต่ทีนี้ว่าไม่มีอะไรแล้วเกี่ยวกับใบหน้า1คือแม่ค้าล้างหน้าไม่บ่อยคือบางทีวันเว้นวันเลยแหละเพราะว่าหน้าแม่ค้าเป็นคนที่กึ่งแห้งกึ่งมันทำให้การที่ล้างหน้าบ่อยๆจะทำให้ผดขึ้นไม่รู้นะคนอื่นเป็นยังไงแต่แม่ค้าทำอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วตื่นเช้ามาแม่ค้าก็จะล้างหน้าเสร็จแล้วตัวแม่ค้าเองก็จะทาตัวเรตินอลตัวนี้ทาลงไปพอทาลงไปปุ๊บแม่ค้าก็จะต่อด้วยในส่วนของทั้งวันก็จะไม่ทาเลยละแล้วก็ทิ้งไว้พอทิ้งไว้ตกเย็นมันจะมีสิวพุดขึ้นมาไหมครับก็จะบีบมันออกมันก็จะดีขึ้นเนาะโอเคแล้วนะคะไม่มีอะไรแล้วกับคำถามพวกนี้นะเดี๋ยวอะไรไงเดี๋ยวถ้ามีคำตอบจะมาบอกทันทีโอเคนะคะบ๊ายบาย